สวัสดีครับผมนุ้ยช่างเทคนิคของอาเนสอิวาตะวันนี้ผมจะมาแนะนำการใช้งานปืนพ่นสีตัวใหม่ชื่อรุ่นไวเดอร์4ขั้นตอนแรกเราต้องมีเกล็ดวัดลมเพื่อเราจะได้รู้ว่าลมที่เราใช้ตัวปืนเท่าไหร่แล้วออกตัวปืนเท่าไหร่ครับพอใส่เสร็จปุ๊บสายลมเสียบเราจะเห็นลมที่เข้าส่วนตัวปรับลมที่ติดกับตัวปืนผมแนะนำให้หมุนออกให้หมดแล้วเรามาปรับตัวเกล็ดวัดลมตัวนี้ตัวนี้เราก็มาเช็คว่าตัวนี้คือตัวปรับปริมาณสีอันนี้ตัวปรับแพทเทิร์นนะตัวปรับปริมาณสีมันจะมีสเกลมีมาร์กบอกตรงนี้ถ้าเราต้องการปริมาณสีออกมากออกน้อยขั้นตอนแรกเราหมุนให้สุดแล้วล็อกคลายออกก็คือ1รอบ2รอบ3รอบส่วนแพทเทิร์นผมแนะนำเปิดแพทเทิร์นให้หมดให้กว้างส่วนลมทีนี้เราก็มาเช็คลมว่าลมเท่าไหร่ถึงจะเหมาะถ้าลมแรงไปละอองสีฟุ้งกระจายแน่นอนถ้าปริมาณสีออกเยอะเราสามารถปรับให้น้อยลงคือหมุนเข้าไปรอบนึงผมไม่แนะนำให้ใช้ลมแรงถ้าลมแรงปุ๊บผมไม่แนะนำให้ลมที่อยู่ประมาณ1ถึง 1.5